สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุลธิดาชวนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต่อกันกับประเด็นที่ค้างอยู่เมื่อวานนี้เรื่องของวิกฤตตำรวจนะคะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นเรื่องของสปก.ทับที่อุทยานคือเอาจริงๆตั้งแต่มีนโยบายนี้ออกมาเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ที่เขาบอกว่าจะเปลี่ยนสปก.ให้เป็นโฉนดเนาะคือมองแล้วเอ๊ะมันยังไงอยู่นะแล้วมันจะไปถึงมือเกษตรกรจริงไหมในท้ายที่สุดการเปลี่ยนไปเป็นโฉนดแล้วมันก็จะกลายไปเป็นของเจ้าสัวนายทุนผู้ที่มีอำนาจในท้ายที่สุดหรือเปล่าซึ่งยังไม่ทันจะขาดคำนะคะเราก็ได้เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่จู่ๆก็มีหมุดนิรนามไปโผล่อยู่ในพื้นที่ป่าเป็นป่าที่ช้างเอ่ยเก้งกวางกระทิงอะไรใดๆเขาก็หากินคือมันมีรอยของสัตว์ป่าอยู่แถวนั้นทำให้เกิดข้อสงสัยว่าถ้าเอาตรงนี้ไปเป็นพื้นที่สปก.ให้เกษตรกรมาทำกินแล้วจะอยู่ยังไงเพราะว่าสัตว์ป่าเขาก็ยังหากินอยู่แถวนั้นนี่ยังไม่รวมเรื่องว่าคนที่ได้โฉนดสปก.ตรงนั้นคนในพื้นที่ไม่รู้จักและรู้สึกจะไม่ใช่เกษตรกรผู้ยากไร้ต้องเน้นท่อนหลังนะคะเพราะเกษตรกรอย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยนะคะต้องเป็นเกษตรกรที่ยากจนด้วยนะคุณถึงจะได้รับการจัดสรรให้ได้ที่สปก.ทีนี้เรื่องราวมันทำนองว่าใช้แผนที่คนละแผนที่ก็เลยทำให้มันก็เลยอาจจะทับซ้อนกันไปนะแต่ค่ะทางล่าสุดกรมแผนที่ทหารที่ทางเขาให้เป็นหน่วยงานที่มาเคลียร์ในเรื่องนี้บอกว่าที่ตรงนั้นไม่ได้ทับนะมันไม่ได้ทับเข้าไปในพื้นที่อุทยานแต่คุณชัยวัฒน์บอกเลยนะคะหลังจากที่เข้าไปชี้แจงกับ2กรรมาธิการของสภาก็คือที่ดินกับความมั่นคงบอกว่าป่าเขาใหญ่อ่ะมันมีเส้นแบ่งเขตตามพระราชกฤษฎีกามันไม่มีหรอกไอ้คุณมาพูดเรื่องไอ้แนวกันชนอะไรต่างๆนานาแล้วตรงนี้มันเป็นหลักฐานใช้ในศาลน่ะมา30ปีแล้วแถมแฉคืนด้วยว่าผู้ที่ครอบครองที่สปก.เอาส่วนใหญ่เลยนะคะก็เป็นผู้มีอิทธิพลนักการเมืองนักลงทุนอะไรทั้งหลายที่ไม่ใช่เกษตรกรผู้ยากไร้เพราะฉะนั้น1มีนาคมนี้คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่แล้วเชิญปปช.สปก.ผู้ว่าปปป.ฝ่ายปกครองแล้วก็คณะอนุกรรมการของกรรมการเนี่ยไปดูด้วยตาจะได้รู้ว่าของจริงเป็นยังไงซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันนะคะกับทางคุณพเดชภูรีปฏิพานหรือว่าพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชคะต่อจากตอนเมื่อวานก่อน คุณพ่อของผมเป็นพลโทรายได้ก็ตอนเกษียณ60ค่ะก็มีเงินเดือนประมาณสักตอนนั้นก็ประมาณสัก 2-3 หมื่นมันก็มากนะใช่ค่ะมีเบี้ยบำนาญนะเขาไม่เอาไปไหนเขาไปเอาไปนานค่ะเขามาตายตอน101แล้วก็อยู่มาอีก40ปี40กว่าปีคุณคิดดูสิเงินเดือนของพลโทคนหนึ่งค่ะเมื่อหลังจากเกษียณไปแล้ว10กว่าปีมีรายได้วันนี้เท่ากับนายดาบตำรวจเท่านั้นเองแต่คนยังทั้งคนยังเก่ามียศเท่าเดิมแต่พออยู่ไปถึงระยะหนึ่งเงินที่เขาต้องมาใช้ในการครองชีพเนี่ยไปเท่ากับแค่ดาบตำรวจซึ่งเป็นคนอายุประมาณ25นะมันนี่มันก็คือเราจะแก้ยังไงปัญหาพวกเนี้ยนะให้เขาอยู่ได้กินได้โดยที่เราไม่มีองค์คาพยพคือเลี้ยงคนไว้จำนวนมหาศาลเงินเดือนของระดับนายพลของกองทัพบกวันนี้ถ้าเอามารวมกันแล้วเนี่ยผมว่าเพิ่มเงินเดือนให้ทหารชั้นล่างได้มหาศาลเลยแล้วก็ผมยังไม่มีตัวเลขพวกนี้ยังไม่ได้เอามาไม่ยังไม่ได้ไปหามาดูแต่ผมจะบอกว่าต้นตอนที่ทำให้การเร็วเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาอยากเร็วแต่เริ่มต้นเมื่อเขารับราชการเนี่ยเข้ามาเพื่อหนึ่งหาสวัสดิการที่ดีมีเงินเดือนประจำเพราะอยากไปเรื่อยๆมันไหวแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตมีฐานะดีขึ้นจากการที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะนั้นในข้าราชการไทยมันก็เหมือนในลู่แข่ง
สนามแบบทศกีธานะคือทุกคนต้องแข่งกันตลอดเบียดเสียดต่อสู้เพื่อจะมายืนแป้นใหญ่ให้ได้ตั้งแต่แป้นเล็กสุดจนมาแป้นใหญ่สุดเนี่ยเพราะนั้นมันคือการขวนขวายกันเพื่อความอยู่รอดของตัวเขาไม่ใช่ของประเทศชาติและประชาชนจบโอเคเพราะฉะนั้นก็หวังว่ารัฐบาลก็ค่อยๆดูค่อยๆหาวิธีไปเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่เราคุยกันว่ามันยากมากๆแต่ก็พอมีหนทางอยู่ในการที่จะแก้ไขนะคะถ้าเขามีหนทางเขาคงแก้ได้แล้วแต่ไม่มีใครมีปัญญาแล้วตอนนี้มันต้องมันยิ่งกว่าผ่าตัดมันต้องตายแล้วเกิดใหม่โอ้พูดซะแบบดูหน้าอเนกอนาถเหลือเกินมันผ่าตัดก็ไม่ได้แล้วไงทีนี้เรามาเรื่องที่ของสปกอ่ะอันนี้เนี่ยน่าจะพอมีหนทางแก้อยู่นะคะเรื่องสปกเนี่ยเอาจริงๆก็ได้ยินมานมนานและตอนยุคนั้นก็คือยุคของคุณสุเทพใช่ไหมคะอีสปก 4.01 ที่จริงๆที่สปกควรที่จะให้ผู้ที่เขาเป็นเกษตรกรแล้วไม่ใช่เกษตรกรธรรมดาต้องยากจนด้วยแต่มันมักจะตกไปอยู่ในมือของคนมีกระตังตลอดเลยเรื่องนี้คุณเผด็จมองยังไงบ้างคะครั้งหนึ่งผมขับรถซื้อรถโฟวินได้มาใหม่ๆก็อยากจะลองก็ขับเข้าไปในป่าตามเส้นทางที่มันทุรกันดารที่ไม่มีทางไปผมไปเจอกองไผ่กองหนึ่งสูงกว่ารถอีกเป็นกองตัดแล้วนะกองท่วมเลยนะผมก็ไปที่แล้วก็ไม่ได้อยู่ไกลจากที่ป่าไม้ตั้งนะผมก็ไปเจอเจ้าหน้าที่เขาผมถามไอ้ต้นไผ่นี่ใครตัดเนี่ยโอ้กองใหญ่เขาบอกพี่ผมไม่มีเงินเดือนมา5เดือนแล้วผมไม่ได้เงินเดือนมา5เดือนแล้วแต่การทำหน้าที่คนเฝ้าป่าเอ้าแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอผมก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายกับนั้นค่ะก็คือไผ่เนี่ยเป็นรายได้เป็นเงินส่วนที่เขาต้องเอามาเพื่อให้เขายังชีพอยู่ได้ในฐานะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ค่ะอันนี้ตรงไหนที่มันจะเป็นความผิดความถูกอ่ะติดคุกแน่นอนถูกไล่ออกแน่นอนแต่ถ้าเขาไม่มีกินเขาจะไปฆ่าการได้ไงแล้ว ที่ไม่ไปถึงเขาก็พออะไรผมก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมทิ้งไว้ให้สำหรับการพูดเรื่องสปกแต่สปกเนี่ยเรามีพลเมืองมากขึ้นมีที่ดินเท่าเดิมใช่ค่ะที่ดินจำนวนหนึ่งกลายของนายธนาคารอีกจำนวนหนึ่งมหาศาลกลายไปของผู้มีเงินมหาศาลถ้าในต่างจังหวัดก็จะเป็นของเจ้าสัวเป็นของข้าหาบดีนะเป็นของผู้มีอันเดกินต่างๆนะเพราะฉะนั้นที่อยู่ในมือชาวบ้านเนี่ยมันจิ๊บจ้อยกันใช่นะคนทำนาบนนาตัวเองวันนี้ไปหาให้ได้สักช่วยไปหาให้ผมหน่อยเช่าทั้งนั้นนะคะเช่าเขาคนปลูกอ้อยที่ทำอ้อยเองช่วยไปหาผมหน่อยคนปลูกสำปะหลังที่เป็นเจ้าของที่ดินเองไปหาให้หน่อยส่วนใหญ่ก็คือคนอื่นคนที่มีหลักทรัพย์แล้วก็สามารถจะเอามันเอาข้าวไปขายได้ถ้าคุณเป็นคนเล็กน้อยคุณมีไปแค่คันรถหนึ่งคุณไปรู้จักไปขายที่ไหนนี่คือการเอาที่นี่คือสิ่งที่มันเป็นการเป็นสิ่งที่เป็นอยู่จริงเพราะในสปกเนี่ยพอที่ดินที่อยู่ในระดับข้างล่างติดถนนก็จะคนพอติดถนนคนมีเงินก็ซื้อถูกไหมใช่ค่ะผมก็ซื้อผมก็ไปซื้อจะเอาจะใครถูกผมก็ซื้อยังมีพวกหนึ่งไปจำนองจำนำ อีกพวกหนึ่งก็คือว่าเป็นชาวไร่เลี้ยงปลาเสร็จแล้วก็ต้องไปเอาพันธุ์ปลามาลงบ่อต้องเอาอาหารมาเลี้ยงสัตว์บ่อต้องใส่ยาปฏิชีวนะเพื่อไม่ให้ปลาตายเลี้ยงจนได้5เดือนต้องรีบ4เดือนต้องรีบขายถ้าเลยไป6เดือนปลากินอาหารหมดขาดทุนแต่ถ้าเขาไม่มาซื้อถ้าไปขายเขาไม่มาไม่ให้ราคาตามที่เขาอยากได้คุณก็ต้องปล่อยปลาไปถึง6เดือน5เดือนใหญ่เกินที่เขาจะเอาแต่ถ้าเขาบอกพอมันถึงวันที่ต้องขายเนี่ยคุณมีเวลาหายใจไม่ใช่ว่าคุณจะขายเมื่อไหร่ก็ได้นะ
คุณมีเวลาหายใจแค่ช่วงที่ปลามันจะไม่ผอมไปและไม่อ้วนขึ้นนะคุณไม่ได้มีความสามารถหรือคุณไม่ได้มีเวลาที่จะต่อรองเลยนะค่ะเหมือนทุเรียนเหมือนทุกอย่างที่เป็นผลไม้แม้กระทั่งสัตว์มีชีวิตเนี่ยเขาจะกำหนดว่าเขาจะเอาที่ตัวเขานี้เพราะว่าเมื่อเข้ามาเขาราคาเข้ามาเขาบอกเท่าไหร่คุณต้องขายถ้าไม่ขายพรุ่งนี้คุณก็หรือไม่พรุ่งนี้คุณก็เหนื่อยกว่านี้เพราะทุกวันที่ปลาโตๆมันกินเนี่ยคุณต้องใส่อาหารลงไปมหาศาลเลยแล้วอาหารเนี่ยขอโทษคุณไม่สามารถจะสั่งจากประเทศไหนก็ได้นะเพื่อมาเข้ามานะเพราะมันถูกผูกขาดตัดตอนแม้กระทั่งปุ๋ยค่ะคุณก็สั่งจากที่อื่นไม่ได้นอกจากต้องซื้อจากเขาเคมีก็ไม่ได้มันก็ถูกควบคุมถ้าคุณแข็งแรงพอจะทำปลาขายคุณต้องมีบ่อเล็กๆทำเสร็จคุณต้องมาตากแห้งเองปล่อยขายเองคุณต้องทำตัวคนเดียวเองหมดถ้ามันใหญ่หน่อยคุณไม่มีปัญญาล่ะถ้าคุณจะดื้อด้านกับพวกเขาคุณก็ไม่มีที่เก็บเพราะห้องเย็นเขาไม่ให้คุณเข้าไม่ใช่คุณจะไปเช่าห้องเย็นแล้วก็เอาไปฝังไว้ได้เลยนะเป็นของเขาเองคุณเห็นความทุกข์ของคนไทยไหมเกษตรกรของคนไทยไหมแต่นี่ก็เหมือนกันว่ากลับมาที่สปก.เมื่อที่ดินไม่มีเขาก็บุกขึ้นไปแต่แล้วพอบุกขึ้นไปมันก็มีนิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์ใช่ค่ะท่านผู้ว่าก็บอกเพื่อแก้ไขปัญหานี้เราเอานิติศาสตร์ไปดำเนินการไม่ได้ต้องแก้ด้วยรัฐศาสตร์มันก็มีเอกตัวนู้นตัวนี้ตัวหนังสือย่อกันมาเยอะนู่นนี่นั่นพวกนี้ก็ไปครอบครองระยะหนึ่งจากนั้นความเจริญก็เข้ามาเศรษฐีก็เข้ามาค่ะที่ดินก็เปลี่ยนมือใช่พวกนี้ก็ไปต่อนะเพราะนั้นสปก.เนี่ยทำไมไม่กำหนดไปว่าในภูเก็ตไม่ควรมีสปก.ไม่มีใครทำมาหากินด้วยการปลูกข้าวทำไร่แถวนั้นแล้วถ้าตรงเนี้ยตรงจุดตรงเนี้ยมันราคาที่ดินที่ในมีการซื้อขายตลาดที่30ล้านเนี่ยผมว่าล่อไปเลย10กิโลจากตรงนี้ไม่มีสปก.สปก.ไม่จำเป็นต้องมีทุกจังหวัดก็ถ้ามันมี30ล้านต่อไร่อยู่ตรงนี้ใน10ใน10กิโลเมตรรอบมันเนี่ยมันก็ต้องไร่ละล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้าน6ล้าน7ล้านไปแล้วถูกไหมค่ะเพราะมันต้องมีนี่มันตัวเลขเพราะว่ากรุงเทพตัวเนี้ยวาระแสนเนี่ยหาสปก.ให้ผมหน่อยดิเพราะนั้นอย่างเขาใหญ่เนี่ยมัน30ล้านไม่ต้องมีมันไม่มีแล้วสปก.เพราะขึ้นไปก็ภูเขาลงมานี่ก็ถนนใหญ่ธนรัตน์ลงมานี่ก็รีสอร์ททั้งหมด มันเจตนาช่อฉนชัดเจนเด่นชัดแล้วก็ต้องมีคนที่มีอำนาจเพียงพอมีรายได้ที่พออยากจะได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้เพราะนั้นคุณชัยวัฒน์เขาถึงได้แกงกองเชียร์มหาศาลวันนี้เลยถ้าเป็นผมนะผมจะต่ออยู่ให้เขาเลยนะคุณต่อยุ่งไม่ต้องเกษียณคุณทำไปเลยทำไมแค่การฝ่ายนิติกรทำไมถึง70อ่ะคุณมีความผลงานขนาดนี้คุณทำได้ขนาดนี้คุณว่าไปเลยต่อให้ทีละปีก็ได้ใครก็ยังทำได้ทำต่อไปนี่ถ้าพอไปปั๊บคุณเชื่อไหมพอหลังจากที่ใช้ว่าปลายปั๊บข้าราชการที่มาแทนเขาก็ต้องเป็นข้าราชการภายใต้การดูแลของผู้มีอำนาจทางการเมืองซึ่งอาจจะยินดีปีดาการจะมีที่ดินสวยๆนะคุณพาเดชคิดว่าคุณชัยวัฒน์นี่เขา out of control หรือว่ามันเป็นเรื่องระภายเขาเรียกว่าเรื่องงัดข้อแตกคอการรอยร้าวกันภายในพรรคพลังประชารัฐผมไม่การันตีว่าเขาเป็นซูเปอร์แมนหรือซูเปอร์คนดีวิเศษวิโสแต่สิ่งที่เขาทำมีประโยชน์กับประเทศนี้ณขณะนี้และวันนี้บัดนี้ดูก็เป็นช็อตๆประเทศได้ประโยชน์จากเขาประชาชนได้ประโยชน์จากเขาแต่เขาอาจจะทำเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งเขาจะมีคดีเนี่ยเขาบอกเขามีคดีเยอะแยะที่จะต้องเกษียณไปแล้วต้องมานั่งสู้คดีต่อคดีเกิดจากนู่นจากนี่จากนั่นแล้วก็แต่อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้สิ่งที่เขาทำถูกต้องมันยิ่งกว่าถูกต้องมันเป็นการป้องกันผลประโยชน์
แต่ว่าสิ่งทำไมถึงความด่าหลวงนี่ต้องเกิดขึ้นเพราะเมื่อสปกรมันเริ่มมีบทบาทในการสร้างรายได้ให้กับคนมีฐานะอยากมีบ้านอาศัยอยากจะทำเป็นรีสอร์ทที่พักพิงอาจจะเป็นทำแคมป์พักอะไรก็ตามแต่แล้วกฎหมายออกมาเอื้อเขาให้สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้งานได้ผมก็ชอบนะเปลี่ยนแปลงการใช้งานสปกรแต่ว่าพื้นที่ที่จะเป็นสปกรได้จะต้องห่างไกลจากที่ดินราคาแพงจำนวนขนาดไหนข้างท้ายนี่คุณเห็นไหมมันมีที่รกร้างไปหมดใครบางคนก็มีเป็นพันๆไร่ทำไมคุณไม่ไล่ปีพวกนั้นก็ล่ะมีทำไม 2-3,000 ไร่ขอยืมเอามาให้เกษตรกรทำกินหน่อย3,000 ไร่เอามาทำไมคุณทำเป็นผู้บริหารคุณมี 3,000 ไร่รัฐขอซื้อกับโอ้แต่มันก็ไม่ได้ราคาไหมคะถ้ารัฐขอซื้อกับในราคาที่ซื้อขายตอนนั้นรัฐเป็นคนกำหนดราคาที่ดินอยู่แล้วนี่ซึ่งเขาก็คงจะยอมยากทั้งประเทศนี้ไม่มีตรงไหนที่รัฐไม่รู้ราคาที่ดินเพราะรัฐเขามีราคาประเมินทั้งประเทศโอเคผมเห็นใจคุณแต่ผมก็ซื้อคุณเพราะประเทศนี้ต้องการที่ดินให้คนทำมาหากินก็ทำไมคุณเวนคืนสร้างทางด่วนได้รถไฟได้สร้างนู่นสร้างนี่ไม่คุณเวนคืนที่ดินจากจากคนมีเนี่ยมีกระตังเนี่ยเอามาให้คนไม่มีนะเออใช่แล้วเรามีเงินไว้ทำไมแล้วเก็บว่าเอามาจากคนรวยไปทำไมเอาไปช่วยคนจนใช่ก็ถ้ารัฐบาลนี้ผักนโยบายนี้มาได้ก้าวไกลก็ยังห่างไปอีกนะเพราะคนทั้งประเทศได้ประโยชน์จากการที่คนจนคนที่มีฐานะปกติก็อิจฉาคนรวยถูกไหมค่ะคนจนสุดอิจฉาสุดถูกไหมประเทศมีหน้าที่ต้องดูแลคนทั้งประเทศใช่ค่ะเพราะนักการจัดให้เกิดความเท่าเทียมเราผมไม่ต้องการความเท่าเทียมแบบที่ก้าวไกลเขาอยากได้รัฐบาลจัดความเท่าเทียมทางชีวิตได้แสนไร่300,000ไร่คุณไปทำไมแล้วคุณก็เก็บไว้เฉยๆรอให้ถนนผ่านแล้วคุณก็มาจัดสรรขายรวยซ้ำรวยซ้ำรวยสร้างจากงบประมาณแล้วคุณพอคุณมีบทบาทสูงคุณก็เป็นคนตัดถนนเข้าไปเองอีกอย่างที่เราเคยพูดตอนที่แล้วทั้งหมดมันคือการย่ำยีสร้างคนจนเพิ่มขึ้นทุกวันงบประมาณส่วนที่ควรได้ก็เอาไปให้เขาประมูลรับเหมาคุณรู้ไหมว่าคนที่ได้ทำที่พักข้างทางมอเตอร์เวย์ทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยมีไม่กี่เจ้าเองไม่กี่นามสกุลเองค่ะถนนมอเตอร์เวย์จากเมืองการจากเขาบางใหญ่ไปเมืองการ96กิโลเมตรมีบริษัทสร้างทางเข้าไปรวมกันแล้ว26บริษัทแต่สร้างมาแล้วไม่เสร็จจนถึงวันนี้ก็คนหนึ่งแม่งสร้างแค่5กิโลเองเออพูดถึงอันนี้ขอแตะพระราม2หน่อยได้ไหมคะไม่ต้องไปพูดถึงทั้งหมดนี่คือการที่เอาบริษัทไม่กี่บริษัทไปคุมการก่อสร้างที่ใหญ่โครงการใหญ่ๆของคนทั้งประเทศโดยมีผู้รับเหมาไม่กี่คนมันถึงได้ไม่เสร็จมันก็ไม่เสร็จเพราะว่ามันเค้กมันเยอะเหลือเกินนี่จานนี้มันก็ต้องแบ่งกำลังออกไปนู่นนอันนี้เอาซอสได้ก็เอาซอสไปนะแต่พองานใหญ่มันก็เอาซอสไม่ลงเพราะบริษัทใหญ่ๆไม่มีเครื่องมือก็มีอยู่แค่นั้นก็แบ่งไปทำที่นี่ทีทั้งที่ทีแล้วก็มีเรื่องมาก็ถือว่าก็จ้างข้าราชการไว้ข้าราชการวันนี้ก็อย่างอ้าวตกลงส่งคืนแพทย์ที่ไม่ได้การส่งคืนที่รับไม่ได้นี่ก็ทำให้เขามีโอกาสที่จะฟ้องเอาเงินกับรัฐยืดเวลาในการทำงานมันก็เลยเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องที่ประเทศนี้เจออยู่ทีนี้ขอไหนๆก็พูดเรื่องพื้นที่แต่นี้สปกไปทับที่อุทยานเนาะซึ่งคุณชัยวัฒน์เขาก็ยืนยันว่ามันไม่ได้ทับมันคือพื้นที่ป่าคือผมวันนั้นผมเห็นในคลิปแล้วอ่ะท่านธรรมนัสพูดกับชัยวัฒน์ค่ะแล้วถามว่ามันออกมาเมื่อไหร่ก็ออกมาปี05แล้วของสปกออกมาปีไหนห่างกันเกือบ20ปีเอ้ากฎหมายใหม่กฎหมายเก่ามาใช้กับกฎหมายมันกฎหมายคนละฉบับมันไม่ใช่กฎหมายใหม่มันไม่ได้ออกมามีการแก้ไขกฎหมาย05ถ้ามันแก้ไขแล้ว05หายไปนี่มันคนละฉบับก็เอามานั่งคุยกันชัยวัฒน์ก็ชัยวัฒน์ก็ได้เปรียบพอพูดไปคนก็เห็นด้วยกับทางชัยวัฒน์หมด
ธรรมนัสก็เสียเปรียบเรื่องนี้แต่ก็โอเคธรรมนัสบอกว่าผมจะแก้ไขให้หมดผมก็ฝากธรรมนัสอันนึงว่าคุณธรรมนัสช่วยไปตรวจสอบสปกทั้งประเทศที่ใช่มันทุกสปกต้องมีชื่อคนครอบครองอยู่แล้วใช่แล้ววันนี้มันเหลืออยู่ในที่มีคนครอบครองในสปกจริงเท่าไหร่อืมใช่และไอ้คนที่ครอบครองทั้งหมดเนี่ยที่ดินมันเนี่ยยังเป็นไร่หรือเปล่าหรือเป็นบ้านเป็นเมืองไปแล้วช่วยไปตรวจสอบตรงนี้อย่างเงี้ยจะเดินหน้าอย่างอื่นอย่างเงี้ยคุณถึงทำงานร่วมกันระหว่าง2กระทรวงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนได้ทีนี้ก็เลยจะพาไปดูอีกเรื่องทับซ้อนเหมือนกันอันนี้เป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่พูดถึงกันเยอะๆนะฮะระหว่างไทยกับกัมพูชาตอนนี้มันมีประเด็นก็คือเกาะกูดจะไปหรือเปล่าฝั่งนึงก็บอกว่าเกาะกูดมันเป็นของไทยแต่ดูเหมือนเขาก็จะแบบนี้ถ้าเผื่อเราเสียเกาะกูดไม่มีรัฐบาลไหนอยู่ได้ไม่มีกองทัพไหนอยู่ได้ในประเทศนี้ค่ะถ้าเสียเกาะกูดรับรองว่าไม่มีรัฐบาลไหนอยู่ได้แล้วก็ไม่มีกองทัพไหนอยู่ได้มันเป็นคำอัปยศที่มหาศาลที่สุดหลังจากการที่เราได้ถูกเบียดเบียนไปแล้วไม่รู้กี่อย่างโดยการที่กองทัพที่มีกำลังอันดับ23ของโลกมีงบประมาณ200-300ล้านไม่เคยป้องกันในให้เราได้เลยไม่เคยมีใครมาบุกรุกเราถึงขนาดนั้นเราเสียเพราะเราไม่เราเสียเพราะเราให้เสียเพราะเราไม่สู้และไอ้การไม่สู้นี่เราเสียมามากมายกว่าครึ่งประเทศเพราะเราไม่สู้ไงถ้าเรายังสู้อยู่วันนี้ถ้าเราสู้ฝรั่งเศสแล้วเราแพ้มันเป็นมันมายึดครองพื้นที่ไปได้พอหลังมันไปแพ้สงครามนู้นหรือว่ามาเหตุการณ์เปลี่ยนมาวันนี้ก็ทวงคืนได้เราก็ได้หมดชัยบุรีแล้วก็ยังมาเป็นของเราพัทลาบองก็ยังอยู่กับเราทวายก็ยังเป็นของเราอยู่เพราะเราไม่สู้ไงแล้วเวลาพวกฝรั่งมันแพ้เราก็ไม่เคยไปเรียกร้องคืนจากพวกเขาหรือต่อให้ขึ้นศาลโลกเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีก็ศาลโลกมันสู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สู้ไม่ได้สู้จอมพลสฤษดิ์เราก็ผมจะเป็นคนเอาทองกลับมาปักที่นี่ใหม่แล้วก็ตายไปฟรีๆธงมากไม่ใช่ตอนหลังมีธงขึ้นไปตั้งทหารรุ่นต่อไปก็ทำไปเสียอีก อยู่ไปทำไมทหารมีไว้ทำไมเออนี่เขามีไว้สำหรับสู้ไม่ใช่มีไว้สำหรับเจรจามากมายขนาดนั้นแล้วก็ถอยอย่างเดียวอ๋อค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทั้งนายกรัฐมนตรีต่างประเทศกระทรวงกลาโหมกองทัพต้องยืนยันนะคะเกาะกูดนี่ของไทยลบก็ลบเอาขนาดนั้นเลยเหรอคะก็ดีถ้าเสียเกาะกูดก็เอาแม่นเอาไทยมาด้วยทั้งหมดเอาพัทลาบองกลับมาสิเอาไหมล่ะแต่ก็คงจะไม่ขนาดนั้นถูกไหมคะก็ทำไมรัสเซียบุกยูเครนได้ทำไมอิสราเอลบุกเข้าไปกาซาได้บุกไปนู่นไปนี่ได้แล้วเรามีกองทัพไว้ทำไมถ้าเราไม่ทำอย่างพวกเขาคนละคนไทยนี่ที่เป็นหนุ่มๆหัวใจเป็นคนไทยอยากสู้ทุกคนค่ะอยากสู้ทุกคนคนเวียดนามกระจ้อยร่อยยังสู้กับอเมริกาทั้งประเทศจนชนะใช่คนไทยไม่เคยสู้อะไรเลยไม่ใช่เพราะคนไทยไม่สู้อยากสู้แต่เรารักสงบไอ้คนที่รักสงบไม่ใช่คนไทยนะวันนี้ไม่เห็นคุณมาเข้ายิงกันฆ่ากันตลอดเพราะคนไทยมันชอบสู้อยู่แล้วต่อยมวยไทยเนี่ยไก่ชนกัดปลาชนไก่นิสัยมันคือชอบสู้อยู่แล้ววันนี้เด็กๆก็ตีกันเพราะอยากชอบสู้แต่ไอ้คนที่ใหญ่เสียกว่านั้นไม่สู้สิมันถึงทำให้เรามีวันนี้กันไงเอ๊แต่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคุณทักษิณและสมเด็จฮุนเซนเนี่ยจะทำให้เรื่องนี้อ๋อไม่ฮะพูดอย่างให้มันเป็นสันตินะไม่ก่อว่าเป็นสงครามมีความจำเป็นมากทั้งกัมพูชาและไทยที่ต้องหารายได้มาให้ประเทศเท่าตอนนี้กัมพูชาก็มีความต้องการความเจริญอีกเยอะแยะประเทศไทยตอนนี้มีปัญหามากมายใช่โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าวันนี้หยิกเล็บเจ็บเนื้อรัฐบาลเพื่อไทยไม่กล้าลงไปลุยเรื่องไฟฟ้าไม่กล้าไปลงไปลุยเรื่องรถไฟฟ้าทดแทนไฟฟ้าที่มีบริษัทหนึ่งดูแลอยู่แล้วทำการไฟฟ้าขายให้กับ
ไฟฟ้านครหลวงในข้าภูธรแล้วก็ไปอยู่เหนือไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วเราต้องไปซื้อไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้มาคนไทยวันนี้มีความยากจนเกิดขึ้นจากค่าบินไฟฟ้ามากเพราะนั้นเพื่อไทยวันนี้หยิกเล็บเจ็บเนื้อก็ต้องหาแหล่งพลังงานที่จะเอาขึ้นมาเพื่อลดค่าไฟให้ได้แต่นี่พอแก๊สออกมาหรืออะไรออกมามันก็จะเข้าโรงกลั่นพวกนี้ในราคาที่สูงไม่สูงเลยราคาต่ำเพราะเขาก็ไปผิดไฟฟ้าขายให้ราคาต่ำโรงงานเขายังไปได้แต่ไฟฟ้าที่ได้แก๊สเนี่ยมันไม่ได้ขายในราคาที่น่าจะเป็นราคาตลาดหรือราคาที่ควรจะได้นึกออกไหมก็อาจจะเอาไฟฟ้าที่ได้จากบ่อแก๊สเนี่ยมาใส่เพราะสัญญานี้ยังอยู่อีกนานมากเนี่ยเอามาใส่เพราะแก๊สมันราคาเข้ามาถูกเขาก็ซื้อแก๊สถูกลดไฟค่าไฟก็ลดลงได้นี่ผมแค่จินตนาการนะแต่ที่รู้ๆตอนนี้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่ว่าเนี่ยค่ะที่เราก็เหมือนจะยังตกลงอะไรกันไม่ได้ใช่ไหมคะแต่มีบริษัทต่างชาติเนี่ยได้สัมปทานไปแล้วอ๋อเขาได้มานานแล้วเขาได้อยู่แล้วซึ่งคุณพเดชคิดว่าเราควรจะต้องเลิกได้ไหมไอ้ระบบสัมปทานอ่ะมันดูเหมือนเห็นว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาใช้เป็นระบบเหมือนแบ่งปันผลประโยชน์อะไรที่ประเทศอ่ะมันจะได้กว่ากับระบบสัมปทานอันนี้มันใหญ่เกินที่เราจะไปแยกแยะนะเป็นแค่ความคิดนะเรื่องราวมันอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะแล้วก็มันแต่วันนี้ที่พรรคเพื่อไทยกับคนเพราะเรามีความจำเป็นต้องใช้รายได้มหาศาลคุณเซนอาจจะเพื่อในการพัฒนาประเทศเขาแต่ของเราเนี่ยถ้าได้ไฟมาก็คือมาช่วยบริษัทที่ทำไฟฟ้าฝ่ายผลิตอยู่ขายฝ่ายผลิตอยู่ให้ได้ต้นทุนต่ำลงได้ต้นทุนต่ำลงก็มาลดค่าไฟให้เราโดยที่เขายังไม่เสียประโยชน์อะไรเลยทีนี้เห็นว่าคุณอิงและเพื่อไทยนะคะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเดินทางไปประเทศกัมพูชาตามคำเชิญของสมเด็จฮุนเซนที่วันนั้นได้มาเยี่ยมคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าเห็นว่าก็จะมีการไปพูดคุยกันเรื่องเศรษฐกิจสังคมของทั้งสองประเทศอันนี้คุณพเดชมีมุมมองยังไงบ้างคะผมไม่รู้ใครไปคุณอุ้งอิงมั่งนะแต่โดยวัยวุฒิกับคุณวุฒินะเขายังไม่สามารถจะพูดเรื่องผลประโยชน์ของชาติทั้งสองได้ไม่รู้เอาใครไปแต่ถ้าอุ้งเขาเอาคนที่คณะที่เขาแข็งแรงพอไปก็เป็นเรื่องดีที่คนที่จะเป็นนายกในอนาคตตามสมมติฐานทางการเมืองจะเรียนรู้นะแต่สิ่งหนึ่งที่อุ้งอิงจะต้องทำตอนนี้คือหยุดการใช้จ่ายแบบไม่ได้เรื่องในซอฟต์พาวเวอร์ขอโทษนักกอล์ฟเราได้รางวัลระดับนั้นมาพาคนมาเยอะแยะคุณพูดถึงเขาสักคำไหมขอบคุณเขาสักคำไหมอุ้งอิงขอบคุณใครได้มั่งค่ะคุณมีเหรียญสักเหรียญนะให้กับอย่างคนอย่างลิซ่าไหมแพตตี้ไหมกิโน่ไหมขาบัวขาวโอเคบัวขาวคุณดูแลเขาเหล่านั้นไม่ต้องการเงินเพราะเขาได้มีรายได้จากการเป็นนักกีฬาเขาต้องการเกียรติยศการเชิดชูคุณเคยรู้จักพวกเขาไหมเคยพูดถึงเขาสักคำไหมค่ะเคยหาเหรียญให้เขาสักเหรียญไหมผมฝากไว้แค่นี้คือการที่จะไปใช้เงินแบบที่ถูกมองว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมไม่มีนิดนึงบัวขาวจะต่อยกับปาเกียวค่ะแมตช์นี้คนทั้งโลกหยุดดูแต่ขอโทษต้องเลื่อนละเพราะไม่มีการถุนใดๆเลยจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนี่ก็อีกเรื่องนึงทำไมซอฟต์พาวเวอร์ไม่ไปดูเรื่องนี้มวยไทยเขาต่อยกับมวยเขาต่อยเป็นสากลแต่เด็กนักมวยไทยที่เก่งสุดกำลังต่อยกับนักมวยระดับที่เก่งที่สุดโลกทั้งโลกจะดูปากเกียวต่อยกับบัวขาวรายได้มันเกินมหาศาลเลยจากการที่คนรู้จักประเทศไทยขอโทษต้องเลื่อนแล้วไม่รู้ว่าต้องจัดในเมืองไทยได้ไหมอาจต้องไปจัดที่ต่างประเทศผมแนะนำให้เขาไปจัดเขมรเลยปะเพราะว่าเขมรเขาทวงอยู่เรื่องมวยไทยเป็นของเขาจัดให้เขาเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาปัดหน้าไปได้นะคะฝากคุณอิงด้วยนายกคนต่อไปหรือเปล่าเอาวันนี้หมดเวลานะคะต้องขอขอบพระคุณคุณพเดชภูริปฏิภาณขอบพระคุณค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
วันนี้เนี่ยหวัดกินผมไม่ได้เลยนะนี่พูดด้วยความรู้สึกที่ที่แท้จริงกินผมไม่ได้กินลูกเมียกินพรรคพวกเพื่อนฝูงอะไรต่างๆตามกันไอกันต่างๆแต่ผมไม่มีเลยไม่ได้ทานยาอะไรด้วยมีแต่คอลิเตสแต่เพียงอย่างเดียวอีกประการหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือชื่อของอาจารย์หมอสมศักดิ์วรคามินนะครับเป็นอะไรที่การันตีได้ว่าของตัวนี้โปรดักต์ตัวนี้เนี่ยเป็นของที่ดีมากเลยครับปัจจุบันอายุ61ย่าง62นะครับผมก็เสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญพิสูจน์ได้จากตัวเองนะครับซึ่งปกติผมค่อนข้างแข็งแรงนะครับถ้าเทียบคนในรุ่นเดียวกันได้ควอลิตี้เข้าไปผมว่าผมเทียบกับคนที่อายุต่ำกว่าผม20ปีครับมีบ้างครับมีบ้างมีทานวิตามินรวมแล้วก็มีทานน้ำมันตับปลานะครับแต่ก็ทานมั่งไม่ทานมั่งแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือควอลิตี้เนี่ยครับต้องทานประจำทุกวันเลยโปรโมชั่นพิเศษวันนี้หากคุณสั่งซื้อควอลิเทส1ขวดขนาด30แคปซูลปกติราคา 1,950 บาทราคานี้เราไม่ขายเราขายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นย้ำ 1,300 บาทเท่านั้นกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณไปถึง650บาทรีบโทรเลยรับเพียง20ท่านแรกเท่านั้นโทร02542-0975 ถึง 6 099-287-9944 และ 099-440-3666